ฝาดวัดอยู่เป็นเจ้าคณะตำบลด้วยถือไม่ฝาดฝาดให้เรานิมนต์หลวงพ่อไว้พร้อมกับพระลูกวัดพอไปถึงบอกหลวงพ่อครับนิมนต์ใกล้จะได้เวลามารับแล้วเนอะเกือบลืมเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ว่าเนี่ยแล้วท่านก็วางไม้ฝาดวางไม้กวาดลงแล้วท่านก็ว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวผมไปเข็นพระผมออกจากอู่ก่อน เล่าให้ฟังแต่เอาเรื่องจริงมาเล่าไม่บอกว่าหลวงพ่ออะไรเป็นที่เคารพด้วยเป็นที่เคารพของพระอาจารย์เจ้าวาดเป็นเจ้าคณะตำบลกวาดวัดอยู่ได้ยินหนอนาฬิกามันขี้โกงใครรู้มันก็ตีกี่ทีเอาเป็นว่ามันตีก็แล้วกันนะกี่ทีไม่ต้องไปใส่ใจมันกำลังเล่าถึงพระเถระพระมหาเถระท่านเป็นถึงเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าวาดเป็นผู้ปกครองเดินกวาดวัดไม่กวาดดำยาวๆนี่ขวาดใบไม้นั่นแหละฉันบอกเดี๋ยวผมไปเข็นพระผมออกจากอู่ก่อนให้หลวงพ่อพูดเหมือนเรือเลยโอ้ยยิ่งกว่าเรืออีกท่านเขาว่าอย่างนี้ใจท่านดีใจดีลูกวัดนอนหลวงพ่อฝาดวัดหลวงพี่อย่าไปทำงั้นนะบาปถ้าเห็นหลวงพ่อฝาดต้องรีบแย่งเลยนะรีบแย่งเลยเห็นหลวงพ่อทำอะไรเราทำได้รีบแย่งท่านทำไม่เห็นหลวงพ่อนับตังแย่งใหญ่ไม่ได้นะต้องเข้าใจนะโอกาสที่เราจะได้มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลยากครับผมเคยอ่านหนังสือพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเสียงเทวดา3อย่างเปิดแล้วปิดหัวค่ำยุงเยอะพอเปิดเสร็จพอเข้าเสร็จแล้วรีบปิดเปิดทีหนึ่งมันดังทีหนึ่งเปิดทีมันดังทีหนึ่งผมเปิดดูสารบาลพระไตรปิฎกหนังสือคัมภีร์สุตตันตปิฎกธรรมปาฐกถาเห็นบรรทัดหนึ่งเขาเขียนว่าเสียงของเทวดา3อย่างโอ้อยากอ่านอยากอ่านมากเลยก็เลยเปิดไปอ่านเขาบรรยายไว้โยมก็ดีพระก็ดีน่าสนใจเรื่องเนี้ยเสียงของเทวดา3อย่างเขาสรรเสริญเวลาที่ญาติโยมโยคีอุบาสกอุบาสิกาแต่งองค์ทรงเครื่องใส่ชุดขาวพาดผ้าสบายเวลาที่เราแต่งตัวเตรียมล่มเตรียมหนังสือมนต์เตรียมอาสนะเนี่ยถ้าเป็นพระนี่กำลังทรงจีวรกำลังผ้าสังฆาติกำลังรัดอกเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านี่เขาตะโกนบอกต่อๆกันในหมู่เทพเทวดาทั้งหลายนี่เข
ขาชัยโยโหร้องพวกเรามาดูนี่ศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองเรามาดูสิสิทธิ์พระตถาคตเจ้ากำลังจะรบกับมารแล้วเสียงเทวดาผมสงสัยผมเข้าไปอ่านทำไมจึงว่าจะรบกับมารแล้วหลวงพี่หลวงพ่อเราตื่นตีสามครึ่งตื่นตีสามหนุ่งสบงทรงจีวรผ้าสังฆติรัดอกอย่างนี้รัดอกอย่างโยมอย่างญาติโยมเนี่ยตีสองตีสามตื่นล้างหน้าแปรงฟันใส่เสื้อขาวผ้าสบายเป็นแม่ชีก็แต่งตัวเตรียมที่จะไปทำสมณกิจทำกิจของสมณะบำเพ็ญสมณธรรมมีการทำวัดสวดมนต์มีเกิดการเจริญจิตภาวนาเป็นต้นนั่นน่ะมันรบกับมารรบกับกิเลสมารรบกับขันธมารรบกับเทวบุตรมารรบกับมัจจุราชมารรบกับอภิสังขารมารมาร5ถ้าไม่รบตื่นไม่ได้หรอกตี3ตี4ตื่นได้ยังไงใช่ไหมนี่ลองอยู่บ้านนี่นอนอุตุอยู่เนี่ยบ้านนี้ก็อยู่ร้านเกมก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยเทวดาก็สรรเสริญนะครับพวกเรามาดูสิทธิ์พระตถาคตเจ้าสิทธิ์พระตถาคตมีใครล่ะมีอุบาสกมีอุบาสิกามีภิกษุมีสามเณรปัจจุบันนี้ภิกษุณีไม่ต้องไปพูดถึงมันขาดสายไปตั้งแต่300กว่าปีมาแล้วไม่ต้องไปพูดถึงละที่เขามีกันอยู่ไม่ต้องไปพูดถึงพอเราเริ่มเข้าสู่สถานที่ปฏิบัติธรรมถ้าเป็นพระเข้าโรงอุโบสถเตรียมจุดธูปจุดเทียนถ้าเป็นโยมโยคีนี่เริ่มกราบพระเริ่มเดินจงกรมถ้าเป็นพระก็ทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิทำกรรมฐานเนี่ยเทวดาเขาชัยโยโหร้องเลยสรรเสริญเนี่ยเขาบอกว่าสิทธิ์พระตถาคตเจ้าเนี่ยลงมือรบกับมารแล้วลงมือรบกับมารพวกเราเวลาที่เราเดินจงกรมนะรบกับอะไรใช่รบกับมารไหมนี่จะเกลียดจะค้านจะง่วงจะโกรธจะอยากอยากเนาะอยากเนาะขี้เกียจเนาะขี้เกียจเนาะโกรธเนาะอยากเนาะได้ยินเนาะคิดเนาะนั่นน่ะมารทั้งนั้นน่ะมาร5อย่างนิวรณ์นี่ก็เป็นมารนะเป็นเครื่องกั้นไม่ให้บรรลุความดีนิวรณ์5นี่ความอยากความโกรธพยาปาทะกามฉันทะพยาปาทะอุทธัจจะวิจิกิจฉาทีนมิทะเนี่ย5อย่างเนี่ยนี่ไหนวอนนิวอนนี่ก็เป็นมารกิเลสมารเดินเดินไปขี้เกียจอยากเลิกนี่นี่กิเลสมารเดินเดินไปปวดหลังปวดขาปวดเอวนี่ขันธมารเดินเดินไปเพื่อนคุยให้ไปไปไปเนี่ยนี่นี่น้ำกันก่อนชวนสกิดสกิดออกอู้อู้หลบหลบนี่เทวบุตรนะเทวบุตรมารมารมารในคราบของเทวดาเพราะนั้นเวลาที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยเรารบกับมารเทวดาเขาสรรเสริญว่าสิทธิ์พระตถาคตเจ้ากำลังลงมือรบกับมารแล้วรบกับมารแล้วเพราะนั้นถ้าใครนั่งสมาธิเนี่ยนั่งอย่างนี้เดินจงกรมถ้าถูกกำหนดถูกรูปถูกนามที่เป็นปัจจุบันที่เป็นปัจจุบันจิตเนี่ยมันจะปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะขณะหนึ่งจิตตรงนี้เขาเรียกจิตเป็นวิมุตตินะจิตเป็นวิมุตติแต่เราไม่ได้พูดถึงก็ไม่ได้พูดเข้าไปว่าวิมุตติแต่เรายกเอาสัมมาประธาน4ขึ้นมา
เอาสัมมัปปธาน4ขึ้นมาอธิบายถึงความบริสุทธิ์ของจิตถึงความบริสุทธิ์ของจิตตรงนั้นน่ะมันจิตมันปราศจากความบริสุทธิ์เราเรียกว่าปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะจิตบริสุทธิ์หรืออีกในหนึ่งในขณะที่เธอโกรธอ่ะโกรธเนาะจะเมื่อจะกี่หนอก็ตามเถอะจะรู้ว่าความโกรธมันเบาบางลงหรือมันดับไปนั่นแหละเราลองถามตัวเองสิว่าใช่จิตปราศจากโทสะไหมใช่ไหมหรือในขณะที่เราอยากลุกสมมติว่าเราอยากจะลุกจากที่อยากจะลุกจากที่หรืออยากจะยกมือขึ้นมาเกาสักทีหนึ่งเนี่ยอยากเนาะและไอ้ความอยากเนี่ยมันหายไปมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนี่ยอาการอย่างเนี้ยใช่จิตปราศจากราคะไหมเนี่ยอาการที่เกิดความหลุดพ้นขึ้นมาหนึ่งขณะที่เราไม่ได้คุยกันซึ่งมันมีอยู่ในทุกคนนั่นแหละอาการอย่างเนี้ยเขาเรียกวิมุตติหลุดออกมามันเหมือนเราจับไว้เนี่ยจับอย่างนี้แล้วก็ปล่อยนี่หลุดไหมหลุดอย่างนี้มันโกรธเนาะอ้าวหลุดหายไปแล้วความโกรธดับไปนี่มันอยากเนาะมันหายไปเนี่ยความอยากหายไปหลุดไหมพ้นไหม3วันนี้แม่ชีหลุดไปกี่ครั้งแล้วจำได้ไหมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงองค์ธรรมพูดถึงลักษณะของธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแยะหมดเลยในพวกเราอะในขณะนั้นนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์อย่างเนี้ยจิตที่มันเกิดบริสุทธิ์หรืออีกในหนึ่งในผู้ที่นั่งสมาธิแบบสมถกรรมฐานในขณะที่จิตมันเกิดวิตกเกิดวิจารเกิดปีติเกิดความสุขยิ้มให้ตัวเองขึ้นมาทรงอารมณ์เอกคตาได้แป๊บหนึ่งครู่หนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกชนะมารณขณะนั้นนะคนชนะมารเทวดาเราเทพเทวาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นฟ้าเขาสรรเสริญว่าศาสนาเนี่ยกำลังเจริญไปสิทธิ์พระตถาคตเจ้าเนี่ยรบกับมารชนะ1ครั้งนี่เสียงเทวดา3อย่างอย่างที่1บอกเราสาวกของพระตถาคตเจ้าจะรบกับมารแล้วจะรบกับมารนี่นับตั้งแต่ฝาดวิหารลานเจดีย์ฝาดอาวาสปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะเนี่ยทั้งหมดเลยทำความสะอาดพระศาสนาจะรบกับมารคือเตรียมพื้นที่พอเริ่มนั่งปฏิบัติธรรมเริ่มเดินจงกรมนะเขาบอกนั่นแหละลงมือรบกับมารแล้วแล้วขณะใดที่จิตมันบริสุทธิ์คือชนะกิเลสได้เขาบอกนั่นแหละชนะมารแล้วชนะมารเป็นขณะนี่เสียงเทวดา3อย่างมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์สุตตันตปิฎกธรรมปทคาถาโอ้อยากอ่านมาเข้าไปอ่านสมัยเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ข้างโบสถ์ดวงตาแก่ๆองค์หนึ่งพระหนุ่มๆอย่างเงี้ยอายุ21 22บวชมาไม่กี่วันก็ขยันฝาดข้างโบสถ์ดวงตามาเนี่ยคุณเนี่ยคุณรู้ไหมอ่ะแก๊กหนึ่งเนี่ยนะเสียงแก๊กหนึ่งเนี่ยดังไปถึงพรหมโลกเสียงแก๊กหนึ่งหมายความว่าเสียงไม้ขวาดมันถูกพื้นแก๊กหนึ่งเสียงที่พระขวาดลากไม้ขวาดหนึ่งครั้งเนี่ยดังไปถึงพรหมโลกดวงตาเขาพูดกับพระหนุ่มเราไม่รู้เราเป็นเด็กดวงตาขี้โม้เสียงไม่กว่าดังนิดเดียวมันจะดังไปถึงพรหมโลกได้ยังไงจนกระทั่งผมอายุ38ปีผมเข้าไปบวชไปเปิดพระไตรปิฎกอ่านเนี่ยไปเจอเสียงเทวดา3อย่างพวกเราในที่ว่างๆนี่ไปไหนที่ว่างๆนี่ไปไหนบรรลุแล้วใช่ไหมยังไม่มาการฟังเนี่ยที่พูดไปเนี่ยยังไม่ได้เข้าเรื่องกรรมฐานเลย
พูดรอพระโยมรอไปตั้ง15นาทีก็คงจะไม่มาแล้วนะฝากยิดโชคไปก็แล้วกันช่วยส่งภาพไปทำที่ว่างๆให้พระครูสมุกคนนั้นเห็นเราจะได้ไม่เป็นคนขี้ฟ้อง แน่ก็จะได้เป็นพวกอาจารย์วิทยาฟ้องว่าพระขาดปฏิบัติ1 2 3อันนั้นไม่มีแสดงว่าหายไป3 4นี่พ่อตัวดีนี่เคยบวช 3 พรรษาสอนเขาทั่วหมดนี่ตัวเองสอนไม่ได้นี่ยังไม่มาพูดเบาๆโยมอย่าฟังนะพูดเบาๆบวชตั้ง3ปีนะแล้วก็เที่ยวสอนเขาทั่วหมดฉันเลยดุซะวันนี้จะพูดถึงตรงนี้ใครเนี่ยว่างเนี่ยต่อจากพิมพ์ทิพย์กลับไปแล้วเหรอข้างหลังมาข้างหน้าคนที่สาธิตาขึ้นมาหรือเปล่าโยมขึ้นมาตรงนี้อีกคนหนึ่งที่ว่างช่องเนี้ยแต่ข้างหลังมันแน่นนะแถวหลังสุดมาก็ได้ไม่ต้องเอาที่นั่งมาลุกมาแต่ตัวนะแล้วตรงไหนว่างอีกเติมให้เต็มโยมที่แข้งขาไม่ดีอนุญาตให้เปลี่ยนสลับที่กับคนที่นั่งริมๆแล้วก็เอาเก้าอี้ไปตั้งไว้ตัวหนึ่งพอเวลาเรานั่งนานแล้วมันไม่ไหวก็ลุกขึ้นนั่งเก้าอี้คือเดินก็ไม่ไหวนั่งก็ไม่ไหวนั่นแหละขยับนั่งพื้นบ้างนั่งเก้าอี้บ้างอนุญาตโยมไม่ต้องไปเกรงใจกันนะเนี่ยเอาอันนั้นมาปูครับนะเอามาปูครับแล้วก็ต่อไปนั่งตรงนี้นะประจำนะนั่งประจำไปดูให้ทีนะผู้ชายไม่มีตรงนั้นแล้วมานั่งขั้นพระอีกคนหนึ่งไม่มีแล้วไม่เป็นไรค่ำนี้โยมเราพูดถึงเราแนะนำกันไปนะเดินจังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3ครบแล้วครบถ้วนแล้วนะแล้วก็สอนกราบสติปัฏฐานยังขาดอีกไม่กี่คนเดี๋ยวฟังธรรมเสร็จเราลงไปนะถือว่าครบแล้วครบแล้วทีนี้2วันที่เหลือเนี่ย2วันที่เหลือเนี่ยเราต้องทำหน้าที่เรียงร้อยบ่มเพาะอินทรีย์ให้ได้บ่มเพาะอินทรีย์ให้ได้อินทรีย์ในที่นี้หมายถึงสัตสินสีสัตถินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินทรีย์แล้วก็ปัญญินทรีย์อินทรีย์คือความศรัทธาต้องมีความศรัทธาเป็นที่ตั้งต้องเชื่อมั่นต้องเชื่อมั่นในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยปฏิบัติแบบนี้และก็สามารถตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทโธได้การปฏิบัติอย่างนี้สามารถเข้าไปประหัตประหารกิเลสทำให้สิ้นกิเลสอาสวะได้เรียกว่าบรรลุธรรมได้เนี่ยเราต้องเชื่อประการที่หนึ่งเชื่อมั่นในพระตถาคตเจ้าคือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติมาอย่างนี้จริงๆเรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาเพราะถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยไม่มีทางที่จะปฏิบัติไปได้ความเพียรมันจะย่อหย่อนมันจะอ่อนแอประการที่สองเราต้องเชื่อกรรมศรัทธากรรมศรัทธานี่คือต้องเชื่อทั้งกรรมฝ่ายดีแล้วก็กรรมฝ่ายไม่ดีเชื่อทั้งบาปทั้งบุญต้องเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อว่าถ้าเรากำหนดลงไปเราทำลงไปอย่างไรเสียจะต้องไม่ไหลผลต้องไม่ไหลผลเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นลักษณะนามลักษณะนามคือมันจับต้องไม่ได้มันจับต้องไม่ได้เนี่ยเราปฏิบัติกันมาเนี่ยตั้งแต่วันที่1ช่วงบ่ายวันที่1วันที่2วันนี้วันที่3เนี่ย
ท่านนับเป็นชั่วโมงกี่ชั่วโมงแล้วที่เรากำหนดไปแต่ละเนาะแต่ละเนาะแต่ละเนาะมันไปเก็บไว้ที่ไหนหมดมันอยู่ตรงไหนบ้างไม่มีเลยมองไม่เห็นเลยมีแต่เจ็บมีแต่ปวดมีแต่คิดมีแต่เครียดใช่ไหมไม่เห็นยังไม่เห็นมีเลยไอ้ตัวบุญเป็นยังไงไม่เห็นมีเลยพระอาจารย์ก็บอกว่าดีได้บุญดีได้บุญทำไปเถอะเนี่ยยังไม่เห็นเลยไอ้ความที่ไม่เห็นเลยไม่สามารถจับต้องได้นี่แหละเขาเรียกมันเป็นลักษณะนามมันไม่เหมือนเราเก็บเงินมันไม่เหมือนเราใส่บาตรเราเห็นชัดเจนในการกำหนดเนี่ยกำหนดปล่อยกำหนดปล่อยกำหนดปล่อยทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปแต่ความรู้สึกความรู้ชัดมันจะถูกบันทึกบันทึกบันทึกไปในบันทึกไว้ในความรู้สึกของเราเนี่ยอย่างนั้นเราถามว่าถ้าถามว่าสมัยที่เราเรียนประถมเรียนอนุบาลเรียนป.หนึ่งเนี่ยเราเขียนกกากไก่เป็นตั้งแต่เดือนไหนบางคนจำปีได้แต่เดือนนะถ้าถามว่าเดือนไหนอาจจำเดือนได้เอาถามวันไหนจำได้ไหมเธอเขียนกไก่เป็นปีไหนจำไม่ได้อาจจะพูดได้เจ็ดขวบแปดขวบถ้าเขียนสวยเขียนสวยเป็นที่ถูกใจว่าเขียนสวยอย่างนี้พอดีเส้นตรงพอดีอย่างเงี้ยตัวบรรจงถูกใจวันไหนไม่จำไม่ได้แล้วถามว่าตั้งแต่เราเขียนเป็นแล้วเนี่ยมันลืมไหมไม่ลืมไม่ลืมแล้วมันบันทึกอยู่ส่วนไหนส่วนไหนของร่างกายมาแล้วให้วิญญาณมานะ6:20ไหนว่าจะเป็นคนตรงต่อเวลาไงนะถ้าหลักแม่พรุ่งนี้ต้องมาให้ตรงกว่านี้นะตกลงไหมตกลงไหมลูกเนนว่ายังมายิ้มอีกแกล้งว่าไปอย่างนั้นแหละนะทีนี้ต้องมาให้ตรงกว่านี้ลักษณะของปัญญาโยมมันอุปมาเหมือนเราเรียนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยท่องสุดคูณมั้ย2 1 2 2 2 4 2 3 6ไหนมีใครลืมสุดคูณบ้างในเนี้ยมีมั้ยมันเก็บไว้ตรงไหนไม่ชีไอ้ที่เราจำได้แล้วมันอยู่ส่วนไหนของสมองรู้มั้ยแต่พอเวลาจะใช้ปั๊บมันจึ๊บๆมันรู้หมดเลยใช่มั้ยนั่นน่ะเป็นลักษณะของปัญญานะที่มันถูกบันทึกบันทึกบันทึกไอ้การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเหมือนกันเลยครับที่เรากำหนดไปแต่ละเนาะแต่ละเนาะแต่ละเนาะไอ้ที่ผิดมันก็จำคือจำว่าผิดไอ้ที่ถูกมันก็จำแต่จำเป็นวิชาไงเป็นวิชาเป็นความรู้ที่เฉพาะตัวเธอเห็นฉันเนี่ยฉันยกตำรามากลางแล้วก็สอนพวกเธอไหมใช่ไหมพอเธอถามอะไรมาฉันก็ตอบไปถามอะไรมาฉันก็ตอบไปแล้วถามว่าไอ้ความรู้ที่เราเคยศึกษาเราเรียนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในกระเป๋าอยู่ในอกอยู่ในตรงไหนของร่างกายรู้ไหมไม่รู้นะมันจะบันทึกเป็นตัวของปัญญาไว้นี่ลักษณะของนามลักษณะของความดีลักษณะของบุญลักษณะของปัญญาที่มันจะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ซึ่งมองไม่เห็นแต่สามารถรู้ได้อาการเหล่านี้ผู้ทรงเรียกว่ากรรมแต่มันเป็นกรรมฝ่ายกุศลเป็นกรรมฝ่ายดีอาการเชื่ออย่างนี้ว่าสิ่งที่เราทำไปแต่ละหนอแต่ละหนอแต่ละหนอมันไม่ไร้ผลเนี่ยเรียกว่ากรรมศรัทธาคือต้องเชื่อว่าที่เราทำไปไม่ไร้ผลเชื่อว่าเราทำไปเนี่ยมันได้แม้มองไม่เห็นแต่มันได้นี่เรียกว่ากรรมศรัทธาประการที่สองเรียกวิปากศรัทธาวิปากศรัทธาเมื่อเรามั่นใจว่าเหตุเนี้ยเราทำแล้วมันได้จริงเอาละแม้วันนี้มันยังไม่ส่งผลวันข้างหน้ามันต้องมีนะไอ้คำว่าบุญรักษาพระคุ้มครองไอ้คำว่าวิปัสสนาญาณคำว่าปัญญาญาณเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องถึงเราจะต้องเชื่อมั่นอย่างนี้ถ้าเชื่อมั่นอย่างนี้ว่าเหตุเนี้ยเราทำแล้วเอาละผลเนี้ยวันหนึ่งมันจะต้องปรากฏวันหนึ่งมันจะต้องปรากฏผลแน่นอนเชื่ออย่างนี้เรียกว่าวิปากศรัทธาคือเชื่อผลของการทำกรรม
ประการที่3เนี่ยกัมมสกตาศรัทธาต้องเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นกรรมของตัวเรามีกรรมเป็นกรรมของตัวนี่หมายความว่าบางครั้งเรามีอุปสรรคเข้ามาขวางเข้ามากั้นทำให้เราเนี่ยประสบกับความยากความลำบากประสบกับเหตุเพศภัยเนี่ยเราจะต้องเชื่อว่าเราเนี่ยเคยทำไว้ทั้งกรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลทั้งกรรมที่เป็นฝ่ายดีเราเคยทำไว้แต่อดีตเวลาที่มันประสบเหตุเพศภัยขึ้นมาเราจะได้ไม่ตีโพยตีพายไม่ไปโทษคนนั้นไม่ไปโทษคนนี้โทษตัวเองว่าเราเคยทำมาอย่างนี้เนี่ยเชื่ออย่างนี้เรียกว่ากัมมสกตาศรัทธาเนี่ยเป็นตัวของศรัทธาเราต้องเชื่อ4ประการเนี้ยถ้าเราเชื่อ4อย่างนี้เราจะมีเรี่ยวแรงในการปฏิบัติอาการนี้เรียกว่าสัจฉินทรีย์สัจฉินทรีย์อินทรีย์คือความเชื่อประการที่2วิริยินทรีย์วิริยินทรีย์คือทำความเพียรแม้เรารู้ว่ามันเห็นผลยากนั่งเป็นชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยมันได้แต่เจ็บได้แต่ปวดแต่เราก็พยายามที่จะปฏิบัติต่อไปเรียกว่าทำความเพียรแต่ทำความเพียรแบบนั้นนะบอกมันยังไม่มีปัญญาเข้าไปกำกับมันยังไม่รู้ตามจริงปัญญาในที่นี้ความเพียรในที่นี้มันต้องยกเอาความเพียร4ประการซึ่งเมื่อวานนี้ฉันพูดถึงหัวข้อเดียวเลยประเด็นเดียวเลยคือสัมมาประธาน4นั่นแหละความเพียร4ประการก็คือ1เพียรระวังเพียรระวังอย่าให้ขี้เกียจเพียรระวังอย่าง่วงเหงาหาวนอนเพียรระวังอย่าไปท้อแท้คือเพียรระวังอย่าให้บาปอกุศลมันเกิดขึ้นในขันธสันดานแต่ในที่นี้เราหมายเอากำหนดรูปปัจจุบันเลยกำหนดรูปปัจจุบันกำหนดนามปัจจุบันเลยซึ่งเมื่อวานได้อธิบายไปแล้วเนี่ยความเพียรวิริเยนะทุกขมเจติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียรในที่นี้ก็คือความเพียร4 ประการซึ่งสักคือสัมมาประธาน4ซึ่งเมื่อวานขยายความไปพอสมควรแล้วความเพียรในที่นี้นะยกง่ายเลยไอ้รูปปัจจุบันมันยังเข้าใจยากอยู่พวกเราเห็นเทียนต้นเทียน1 ต้นเนี่ยสมมติในเนี้ยไฟมันดับเราเอาเทียนเล่มใหญ่ๆมาเล่มนึงตั้งกลางศาลาเอาไวโพสต์ไปเอาไม้ขีดไปถึงนึงจุดเทียนขึ้นไวโพสต์ทำหน้าที่จุดไม้ขีดถามว่าถ้าไม้ขีดอันนั้นจ่อไปไม่ถูกไส้เทียนติดไหมไม่ติดถ้าเทียนไม่ติดสว่างไหมไม่สว่างแต่ถ้าเทียนติดล่ะไวโพสต์จุดไม่ขีดชืบแล้วก็จ่อไปตรงไส้เทียนพอดีถูกไส้เทียนเป็นไงไส้เทียนถูกเผาไหม้ใช่ไหมครับแสงสว่างจากเปลวเทียนก็เกิดขึ้นพอแสงสว่างเกิดขึ้นอะไรหายไปความมืดที่อยู่บริเวณนั้นมันก็จะหายไปเองหายไปเองแล้วตัวของไส้เทียนเป็นยังไงถูกเผาสั้นลงไปเรื่อยๆเนื้อเทียนหรือไขเทียนเป็นยังไงถูกความร้อนของเปลวเทียนหลอมละลายพร้อมๆกับก็ไปรอทำให้แสงเทียนนั้นเปล่งประกายออกมาตลอดตกลงเราจุดอย่างเดียวเราจุดอย่างเดียวเกิดกี่อย่างเกิด4 อย่างก็คือ1ความสว่างเกิดขึ้น2ความมืดหายไป3ไส้เทียนสั้นลง4ไขเทียนละลายไปเรื่อยๆเห็นไหมอันนี้อุปมาเหมือนสัมมาประธาน4เลยเหมือนสัมมาประธาน4เลยเธอทำปัจจุบันให้ถูกเท่านั้นปัญญามันก็เกิดขึ้นคือพอเธอกำหนดรูปปัจจุบันปั๊บตัวของปัญญารู้รูปนั่นแหละตัวของปัญญาที่รู้รูปน่ะนั่นแหละเป็นปัญญาเหมือนแสงสว่างเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นอวิชชาคือความไม่รู้
อวิชชาคือความไม่รู้ก็เปรียบเสมือนกับความมืดมันก็หายไปโดยปริยายใช่ไหมหายไปโดยปริยายเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมันก็คือเป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อบุญเกิดขึ้นบาปก็ต้องละลายออกไปนี่พยายามทำให้ตรงปัจจุบันอยู่เนืองๆเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะไม่ให้เผลอไม่ให้สติล่องลอยไม่ให้เคลือบเคลิ้มไปไม่ให้นิ่งไปไม่ให้เงียบไปพยายามประคองให้สติเนี่ยอยู่กับรูปอยู่กับนามอยู่กับรูปอยู่กับนามขณะที่เดินให้สติอยู่กับเท้าตลอดเวลาขณะที่นั่งให้สติอยู่กับท้องตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าวิริยะวิริยะเมื่อเราทำวิริยะให้เกิดพยายามให้เกิดเราทำความพยายามอยู่เนืองๆตัวของสติเองตัวของสติเองคือความระลึกได้เนี่ยมันระลึกอยู่ในกายตลอดระลึกอยู่ในเวทนาคือความปวดระลึกอยู่ในจิตคือความนึกความคิดระลึกอยู่ในอารมณ์คือความอยากบ้างความขี้เกียจบ้างความโกรธบ้างเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมระลึกอยู่ในฐานทั้ง4เนี่ยมันก็ตั้งมั่นอยู่ในสติปัฏฐาน4เนี่ยตัวของสติเองมันก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะใดที่มันตั้งมั่นอยู่ที่กายตั้งมั่นอยู่ที่กายหนึ่งขณะคณิกะสมาธิมันก็เกิดคณิกะสมาธิมันเกิดถ้าหากว่าเราให้เป็นแต้มให้เป็นแต้มเหมือนเขาให้คะแนนเธอก็เห็นไหมกำหนดถูกหนึ่งปั๊มขีดไว้หนึ่งกำหนดถูกถึงครั้งขีดไว้หนึ่งกำหนดถูกหนึ่งหนอขีดไว้หนึ่งเก็บแต้มเก็บแต้มเก็บแต้มคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิถ้าเรานับว่านับเหมือนเรานับคะแนนเลย4 1 2 3 4ขีดทับ1เท่ากับ5 1หน่วยได้5คณิกะสมาธิ5ครั้งเท่าอุปจารสมาธิ1คณิกะสมาธิ5ครั้งเท่าอุปจารสมาธิ1ถ้าอุปจารสมาธิ5ครั้งเห็นไหมเท่าอัปปนาสมาธิ1 5 5 25นี่ความเรียงร้อยจดจ่อต่อเนื่องอย่างนี้สติมันก็จะมีกำลังสมาธิก็จะมีกำลังเรียกสมาธินีสตินีคู่กันไปคู่กันไปค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มพร้อมๆกันนั้นน่ะขณะที่เธอกำหนดถูกสติตั้งมั่นมีสมาธิสิ่งที่ปรากฏกับจิตก็คือตัวของปัญญาที่รู้รูปรู้นามเป็นขณะ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 เพียงเราทำความเพียรหนึ่งอย่างทั้ง5ประการจะเกิดครบถ้วนหมดแต่เบื้องต้นเธอจะต้องทำศรัทธาเนี่ยให้เชื่อมั่นซะก่อนคือต้องทำต้องทำศรัทธาสัทธินทรีย์วิริยะวิริยินทรีย์สติสตินทรีย์สมาธิก็คือสมาธินทรีย์ปัญญาก็คือปัญญินทรีย์ทั้ง5อย่างเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่มันจะมีกำลังขึ้นเรื่อยๆมีกำลังขึ้นเรื่อยๆถ้าถามพวกเรานะถามพวกเราว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆพวกเราเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหมันกระวนกระวายมันฟุ้งมันรำคาญใช่ไหมมันหงุดหงิดมันคิดเต็มเลยร่างกายก็เล่าร้อนแต่ถามบ่ายวันนี้เป็นยังไงเห็นไหมบ่ายวันนี้เป็นยังไงบ่ายวันนี้ไอ้อาการที่มันวุ่นวายตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมันค่อยๆสงบลงสงบลงไอ้ที่มันค่อยๆสงบลงนะจริงๆมันก็คือจิตของเธอนะมันมีกำลังขึ้นมันมีกำลังขึ้นมาอาการอย่างนี้เขาเรียกอินทรีย์ห้ามันมีกำลังมันมีกำลังมันเริ่มมีพละเริ่มมีกำลังขึ้นมาแต่ทีนี้ไอ้ตัวอินทรีย์ห้านี่แหละครับถ้าหากว่ามันมีกำลังมากๆเนี่ยมันจะแปรสภาพแปรสถานะแปรสถานะเป็นพละ5เป็นพละ5เมื่ออินทรีย์5แปรสภาพแปรสถานะเป็นพละ5เมื่อไหร่สติที่มันมีกำลังสติพละนี่แหละครับมันจะสอดส่องกองสังขารคือกองรูปกองนามเนี่ยชัดเจนเมื่อถึงเวลานั้นการกำหนดของเรามันจะเร็วและก็ว่องไวเมื่อเร็วและว่องไวนั่นแหละมันจะปิดกั้นการกระทบการกระทบที่เกิดขึ้นทางอายตนะ6
อายตนะ6เธอฟังให้ดีนะอายตนะ6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ง6ทางเนี่ย6ช่องเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะทอดสืบต่อทำให้กิเลสแทรกเข้าไปในจิตแทรกยังไงแทรกในขณะที่ตาเห็นรูปพอตาเห็นรูปปุ๊บเห็นแล้วชอบก็มีไม่ชอบก็มีเฉยๆก็มีหูได้ยินเสียงชอบก็มีไม่ชอบก็มีเฉยๆก็มีใช่ไหมทีนี้เรายกให้ตรงหูได้ยินเสียงชอบแสดงว่ามันเกิดกามฉันทะคือความทยานอยากความพอใจถ้าไม่ชอบแสดงว่ามันเกิดพยาปาทะคือพยายามผลักออกพยายามผลักออกแต่ถ้ามันเฉยๆก็เรียกอุเบกขาคือความเฉยๆตกลงไอ้เจ้าหูตัวดีเนี่ยมันเหมือนสะพานเปิดพอเสียงดังแกรกโลภโกรธหลงเกิดเห็นไหมโลภโกรธหลงเกิดได้แต่ถ้าเรากำหนดได้ยินนอชุบมันเหมือนปิดกั้นไว้ได้ยินหนอปิดกั้นไว้ไม่ให้สังขารขันความปรุงแต่งในจิตมันจะได้ไม่ชอบไม่ชังเนี่ยได้ยินหนอได้ยินหนอแต่ในขณะที่เราเริ่มปฏิบัติได้ยินหนอได้ยินหนอได้ยินหนอไม่เห็นมีผลอะไรเลยไม่เห็นมีผลอะไรเลยที่ไม่มีผลอะไรเลยนั่นแหละการกำหนดของเรามันยังช้าไปช้าเกินไปปิดไม่ทันปิดไม่ทันช้าเกินไปเสียงมากระทบแล้วใจมันปรุงแต่งก่อนเรากำหนดได้ยินหนอเนี่ยไม่ทันอาการที่ไม่ทันนี่เรียกว่าอินทรีย์มันยังอ่อนกำลังยังอ่อนกำลังทีนี้เราปฏิบัติไป1วัน2วัน1วัน2วันอินทรีย์5เริ่มมีกำลังมันกำหนดได้ยินหนอเร็วเร็วรวดเร็วว่องไวแม่นยำนี่แหละอาการที่เรียกว่ารวดเร็วว่องไวแม่นยำนี่แหละเรียกว่าสติพละเรียกว่าสติพละพอกำลังได้ยินหนอชึบมันจะตัดเลยชึบตัดตัดก็เหมือนปิดประตูเหมือนเราปิดประตูเหมือนบ้านเรามีประตู6บานที่ครูบาอาจารย์บางคนเรียกทวาร6มีประตูหน้าบ้าน2ประตูนี้1ประตูนี้1เป็น4ประตูข้างหลังอีก2เป็น6เวลาได้ยินหนอเสียงมาทางหน้าบ้านปิดประตูชึบถามว่ามันจะเข้ามาได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีกำลังมันเปิดตลอดนี่เปิดตลอดศรัทธาที่จะมีกำลังที่จะแปลสภาพเป็นพละ5ได้มันจะต้องเกิดจากเราเพิ่มพูนอินทรีย์ทีนี้ไอ้การเพิ่มพูนอินทรีย์นี่แหละโยมที่เราพูดกันมาตั้งเนิ่นนานเนี่ยไอ้การเพิ่มพูนอินทรีย์ตัวเนี้ยเราต้องเป็นผู้ทำเองผู้ทำเองนี้เราจะทำยังไงเราจะทำยังไงโยมฟังให้ดีๆเช้าตีสี่เราเริ่มปฏิบัติกราบยืนเดินนั่งเรียกว่าหนึ่งบัลลังก์หนึ่งบัลลังก์นี่แหละอินทรีย์ห้ามันเกิดแล้วละมันเกิดละมันเพิ่มพูนขึ้นมาแล้วเริ่มมีกติเริ่มมีกำลังแล้วหลังจากนั้นพอเธอหยุดเธออาจจะหยุดไปห้องน้ำหยุดไปรับทานอาหารเช้าไปกินข้าวนั่นแหละแล้วเราก็ไปพักไอ้สมมุติว่าจากตีสี่ถึงหกโมงเนี่ยเธอได้ขึ้นมา 25% แต่เวลาที่เธอไปกินข้าวต้มไปล้างถาดกลับที่พักถ้าเธอพูดหนึ่งคำหรือไม่ได้กำหนด1ครั้งมันจะรั่วไป 1% ไม่ได้กำหนด1ก้าวรั่วไป 1% พูด1คำรั่วไป 1% เผลอ1ครั้งรั่ว 1% ไอ้แท้ที่เธอได้มา 25% เนี่ยถามว่ามันมีโอกาสลดน้อยลงไหมมีใช่ไหมนี้เป็นเหตุผลที่เขาบอกว่าเราจะต้องปิดวาจางดพูดคุยและต้องพยายามกำหนดต่อเนื่องให้ได้ลงบันไดเข้าห้องน้ำล้างถาด
กลับที่พักคือพยายามกำหนดไว้รักษาไว้ไอ้25หนีมันจะได้คงอยู่คงอยู่แล้วถ้าหากว่าเรากำหนดต่อเนื่องไว้มันอาจจะเป็น26 27 28ได้ใช่ไหมได้เมื่อถึงเวลาสมมติว่าเราเก็บได้เอาละเราไม่พูดเราไม่คุยเราเดินย่างหนอย่างหนอย่างหนอไป25นี้คงอยู่เรียกว่ารักษาอินทรีย์ช่วงเช้าไว้ได้พอช่วงสาย8โมงถึง10โมงครึ่งอีกหนึ่งบัลลังก์กราบยืนเดินนั่งได้ใหม่ 25% ของเก่าไม่เสื่อมของใหม่ได้มา 25 รวมเป็น 50 กำลังเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นไหมแม่ชีเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นพอถึงเวลาเพลเรากินข้าวเสร็จอะไรเสร็จเราก็ทำเหมือนเดิมอีกปิดวาจางดพูดคุยรักษาอินทรีย์ไว้แต่ละก้าวเรากำหนดไปเรากำหนดไปไอ้50ของเรามันไม่รั่วไปมันไม่ไหลไปมันไม่หล่นไปเขาเรียกสมาธิไม่รั่วนึกออกไหมพอถึงเวลาบ่ายเรามาอีกเติมเข้าไปอีก25ค่ำมาอีกเติมไป25มันจะมีกำลังเป็นร้อยไหมถ้ามีกำลังเป็นร้อยอย่างนี้โยมนั่นแหละอินทรีย์5มันก็จะแปลสภาพเป็นพละ5เป็นพละ5เมื่อถึงเวลาที่เป็นพละ5ศรัทธามันจะเต็มเปี่ยมความเพียรมันจะตั้งมั่นจิตเรามันจะแข็งแกร่งมันจะมีกำลังสติมันก็จะยกฐานะและขึ้นสู่สติพละเมื่อกำหนดถึงเวลากำหนดเนี่ยมันจะสอดส่องกองสังขารของเราเองนั่นแหละสอดส่องสภาวะรูปนามนั่นแหละพองหนอพองหนอคิดหนอพองหนอพองหนอได้ยินหนอพองหนอยุบหนอคิดหนอพองหนอยุบหนอโกรธหนอมันจะเร็วและแม่นเร็วและแม่นเร็วและแม่นอาการอย่างเนี้ยเขาเรียกสติสัมโพชฌงค์เริ่มที่จะเป็นองค์เริ่มที่จะเป็นองค์การที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมอิทธิบาท4ฉันพูดไว้ว่าโยมเนี่ยเขามีกำลังมากกว่าพระเพราะเขาตั้งใจมาแต่บ้านฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในอิทธิบาท4สติปัฏฐาน4ไม่ต้องพูดถึงกายเวทนาจิตธรรมทุกคนถูกหมด8สัมมาปัฏฐาน4ก็คือเพียรสร้างเพียรระวังเพียรรักษาเพียรละ12อิทธิบาท4สัมมาปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4 12อย่างอินทรีย์5ฉันพูดไปแล้วพละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ทั้งหมดนี้เรียกว่าธรรม37ประการเรียกว่าองค์แห่งความตรัสรู้องค์แห่งความตรัสรู้แต่ที่เราไปไหนกันไม่รอดเพราะเรายกสถานะของสติขึ้นสู่สติพละไม่ได้โยมมันไปรั่วระหว่างบัลลังก์นึกออกไหมนึกออกไหมนึกรั่วตอนระหว่างบัลลังก์หมายความว่าเราเข้าใจว่าเวลา8โมงพอ6โมงกินข้าวกินปลาเสร็จได้พักหน่อยหนึ่งได้นอนหน่อยหนึ่งเราก็เลยไปพูดไปคุยกันคิดว่ามันเป็นเวลาพักผ่อนไม่ใช่เวลาปฏิบัติเราก็เลยไปพูดไปคุยแล้วก็ถามว่าไอ้ที่พูดคุยเนี่ยมันผุดขึ้นมาในบัลลังก์ไหมมันเก็บเอามาคิดเอามานึกไหมบางทีคุยกันนู้นใช่ไหมพอมานั่งไอ้มันโผล่มาแม่ไอ้นี่มันไม่น่ากวนเราเลยเนี่ยทำให้เราฟุ้งไปเลยในโทษเขาอีกนะเนี่ยอาการเนี่ยเขาเรียกรั่วนึกออกไหมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปนะครับตอนเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้เราปฏิบัติกันค่ำนี้กลับไปนอนพักผ่อนให้เต็มที่แล้วตั้งหลักเลยครับตั้งแต่พรุ่งนี้บัลลังก์เช้าต่อเนื่องไปเราจะตั้งใจกำหนดให้ทุกอิริยาบถครับเรียงร้อยจดจ่อต่อเนื่องบัลลังก์ต่อบัลลังก์บัลลังก์ต่อบัลลังก์เพื่อให้มันเต็มร้อยเพื่อให้ศรัทธา5เป็นพละ5เมื่อพละ5สมบูรณ์มันจะยกสถานะขึ้นสู่โพชฌงค์7สติในโพชฌงค์7เนี่ยครับธรรมวิจยะคือสภาวะของการสอดส่องธรรมเนี่ยสอดส่องธรรมเนี่ยมันเหมือนไฟฉายนะเนี่ยไฟฉายเนี่ยเราทำหน้าที่เปิดตรงนี้แต่เวลาส่องมันส่องไปนู่นถามว่าไฟในนี้ถ้าหากว่าแรงมันน้อยเนี่ยแรงมันน้อยเนี่ยมันจะส่องไปได้ไกลไหม
ม่ไก่เมื่อมันส่องไปไม่ได้ไก่ไอ้ตัวที่มันจะเห็นเนี่ยมันชัดไหมไม่ชัดเมื่อมันไม่ชัดถามว่าเธอจะจับจะต้องมันจะแม่นไหมไม่แม่นตกลงเราจะต้องทำพลังในนี้ครับให้มันเต็มอย่าให้มันรั่วอันนี้แหละครับอุปมาเหมือนอินทรีย์ห้าพละห้าพร้อมที่จะสอดส่องชิบแม่นชิบแม่นชิบแม่นให้มีกำลังนี้นะนะเพื่อเราจะต้องค่อยๆนะค่อยๆทำเหมือนเดิมทั้งหมดเพียงแต่ปิดลอยรั่วให้ได้ด้วยวิธีการกำหนดอิริยาบถย่อยงดเว้นการพูดคุยเพียงเท่านั้นเราก็จะสามารถประสบกับความสำเร็จได้เองเอาละผ่านไปถึง45นาทีท้ายที่สุดของการเงินใหญ่ถามค่ำวันนี้ขออ้างเอาอำนาจของกุศลบุญญาราศีที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญแล้วจงรวบรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพละเป็นปัจจัยเกื้อหนุนนำส่งให้เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ประสบกับความสุขความเจริญจะนึกคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอจงสมกับความมุ่งมา่ปรารถนาขณะนี้พวกเธอทั้งหลายกำลังประพฤติกำลังปฏิบัติธรรมขออำนาจอุญกุศลที่เธอกระทำบำเพ็ญแล้วจงเกื้อกูลให้เกิดสติเกิดปัญญาญาณเป็นผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะของรูปนามตามความเป็นจริงตราบจนกระทั่งเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดนะค่อยๆนะค่อยๆปฏิบัตินะองค์นี้บรรลุแล้วไม่มาแล้วใช่ไหมยังไม่มาแล้วนะเอาละไม่เป็นไร ให้นายยกมืออีกรอบหนึ่งดิใครที่ยังไม่ได้กราบสติปัฏฐานลุกขึ้นเลยโยมยายสาพาไปทีใครที่ยังลังเลสงสัยก็ลุกไปได้นะตามไปได้ด้วยนะคนที่ไปกราบสติปัฏฐานแล้วใครที่ยังสงสัยจังหวัดที่2ที่3มีไหมเดินจังหวัดที่2ที่3ถ้าสงสัยลุกไปด้วยนะวันนี้เราจะแนะนำกันคาบสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เราจะเก็บอารมณ์นะ2วันจะแนะนำบทนอนวันนู้นแหละวันที่4ที่5นู่นนะเอาล่ะให้ที่เหลือนั้นให้ลงไปกราบสติปัฏฐานกันโยมที่เหลือนี้ก็ปฏิบัตินะกราบก่อนโยมกราบสติปัฏฐานก่อนกราบสติปัฏฐานเนี่ยที่พระอาจารย์บอกเธอเนี่ยพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอ3ครั้งแต่เวลาเธอทำเองเนี่ย5ก็ได้6ก็ได้7ก็ได้กี่ครั้งก็ได้นะกราบให้ละเอียดกันแล้วกันเอาล่ะเริ่มลงมือปฏิบัติ